คลิปนี้เราจะทำช้างให้ดูอย่างนี้นะจ๊ะติดตามเลยว่าขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงดาฟเลยนะคะเราก็เอาแบบที่เราจะทำอันนี้ใครจะร่างเองก็ได้นะแต่เราปริ้นออกมาใช่ป่ะใช่เพื่อที่จะได้ไม่ผิดเพี้ยนสเกลนะคะแล้วเราก็เจาะตามแนวที่เราจะให้เคิร์ฟให้กล้ามเนื้อให้อะไรใช่ไหมใช่อ่ะเปิดค่ะไหนขอเปิดหน่อยงี้เราก็จะได้รูปทรงเป็นอย่างนี้นะเป็นไกด์ให้เราเอาไว้เองนี่แหละถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราก็ไดคัทไปตามนี้ใช่ไหมเราเข้าเครื่องตัดเลยตัดรอบนอกมันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาประกอบด้วยความหนาที่ที่เขาเรียกอะไรที่มันสมสัดส่วนใช่ไหมตอนนี้คือมันก็จะหนาอยู่ที่เนี่ย6นิ้วไม่พอนะจ๊ะประกอบอีกพอประกอบแล้วเราค่อยๆดูรูปทรงก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่วิธีเนาะแล้วแต่วิธีแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่ขั้นตอนการทำงานของใครนะแต่บ้านผู้กันก็หน้าตาเป็นแบบนี้ กำลังต่อเติมหน้าบ้านโอเคสเต็ปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่โป๊ะทำอะไรตัดให้ดูถูกไหมโอเคอู้ตายแล้วโกดังสวยงามมากคุณของข้างหลังนั้นมาซื้อได้แล้วก็มาเช่าได้นะคะโอ้สมบัติพัสถานฉันเยอะมากโอ้ลอยตัวนะคะมีทั้งงานลอยตัวแล้วก็นูนสูงนูนต่ำช้างนี้คือลอยตัวนะลอยตัวสามมิติเลยสูง 1.50 อ่ะไปค่ะฉันก็นิดๆหน่อยๆฉันก็แวะขายของได้นะใช่ไหมคะจากที่เราดาฟแล้วเราก็จะเข้าเครื่องตัดอย่างนี้นะจ๊ะเพิ่มความหนาของมัน6นิ้ว15เซนใช่คือด้วยความที่15เซนหรือ6นิ้วเนี่ยมันไม่พอหรอกสำหรับลำตัวถูกป่ะความหนามันจะไม่ได้ถ้าในลักษณะเนี้ยแค่นี้มันจะได้แค่นูนสูงเนาะใช่แต่เดี๋ยวเราจะต้องตัดแบบเนี้ยประมาณ2ชั้น3ชั้นมาประกบกันพอประกบกันแล้วก็จะได้ความหนาแล้วเราก็ค่อยเลาะเลาะเลาะริมริมริมไอ้ยะโดนหรือเปล่าไหนยกขึ้นดูหน่อยสิจ้วอันนี้เป็นส่วนหัวนะงั้นเดี๋ยวเราตัดออกให้ได้รูปทรงก่อนนะอันนี้คือเราแบบเราเว้นไว้ใกล้ๆเลยเพื่อที่จะเราจะทำงานง่ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบอีกทีแล้วกันนะจ๊ะใส่แมสเรียบร้อยป้องกันอันนี้ไม่ใช่นี่ต้องอีกแมสหนึ่งแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไปนั่งเก๊กทำอะไรแล้วต่อขาแล้วต่อขานะจ๊ะเราใช้เงยมันจะง่ายกว่านะคะเราใช้โฟมขาวโฟมดำขอดูหน่อย PU โฟมนะจ๊ะตีเข้ากันสัดส่วน1ต่อ1หนึ่งฝาก็คือขาว1ดำ1ถ้าขาว2ดำก็ต้อง2นะจ๊ะในสัดส่วนนั้นเทลงไปตรงส่วนที่เราต้องการจะประสานมันนะคะเราหงายท้องมันจะสะดวกกว่าแล้วเดี๋ยวทำงานจริงค่อยคว่ำไปเอามันลงไปตรงมาร์กเลยพอมันจะประสานกันมันจะดันตัวใช่ไหมมันจะดันเราก็ต้องเอาไม้เสียบสักหน่อยเพื่อให้มันรั้งนะจ๊ะภาพรวมเป็นงี้ภาพรวมเป็นงี้แล้วเรากดไว้กดไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวขอต่ออีกขาหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะกระดกให้ดูว้าวว้าวไม่ใช่มีเสียงตกใจของฉันเองเสียงตะลึงปึ้งโอ้โหเยี่ยมจัดว่าแกรนขี่ได้ไหมฉันว่ารับน้ำหนักได้ได้แต่เอ้ยอย่าเพิ่งเอาเลยหรอเอ้ยน่ากลัวเฮ้ยอย่างดีอย่างดีเดี๋ยวขาเขาต้องมาเดี๋ยวขาเอ้ยอ๋อเธอบังคับนี่เฮ้ยรับน้ำหนักได้ด้วยอ่ะได้เฮ้ยเจ๋งเว้ยมันคือดีเลยทีเดียวเอาไปควานไอ้อย่าทำร้ายสัตว์ใจดีๆตึกๆๆๆๆอ่ะ
ได้รูปทรงแล้วใช่ไหมเราประกอบขาแล้วนะเราก็เอาไม้ออกมันก็เป็นรูปทรงแบบนี้แหละเดี๋ยวนะผมให้ดูทางนี้คือมันก็จะเป็นหลายๆชิ้นต่อกันใช่ป่ะเราไม่ได้ใช้แท่งนะโอเคทีนี้เราก็ต้องเริ่มให้เคิร์ฟแล้วใช่ไหมใช่เอามามามาเราใช้เครื่องตัดเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เราดึงลวดออกมาจากแป้นนะทำสายอย่างนี้เราเรียกเขาว่าบูสลีนะจ๊ะบูสลีก็คือกระบอง2ท่อนโอ้พระเจ้าทำไมเธอไม่ใส่แมสแป๊บนึงกลับมาใหม่กลับมาต่อเมื่อกี้เอาแมสไปทิ้งไว้ที่ไหนเก็บเศษโฟมใช่ป่ะแล้วก็เลยลืมใส่แมสเจ้าม่อนตัวเองนึกภาพตามนะว่าเจ้าช้างเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงเราก็ปาดเขาออกทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้มีดอ่ะมันจะค่อนข้างดุยค่อนข้างหนักมือเลยทีเดียวถูกไหมแต่ถ้าเราจะใช้มีดก็ได้ปาดออกถักออกถักออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะทุ่นแรงทุ่นเวลาไล่ออกให้มันเป็นเคิร์ฟนึกภาพตามเนอะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเราต้องเอาตรงไหนไว้เอาตรงไหนออกเดี๋ยวกล้ามเนื้อเราใส่ที่หลังถูกป่ะใช่ครับเราต้องให้เห็นโครงก่อนโครงหลักๆของเขาอะเนาะนี่ตรงด้านหน้าด้านขาที่เราประกอบไว้นะด้านหลังก็จะลาดลงถูกป่ะขอบก้นน่ารักทำไมขอบก้นน่ารักปกติช้างเขาจะก้นน่ารักนะเขาจะเดินตุ้ดิ้นตุ้ดิ้นของเขาเนาะตุ้มตะตุ้มตุ้ยน่ารักเราค่อยๆไล่ตรงนี้ไปก่อนนึกออกไหมตัวเองไล่ออกไปนะไล่ออกไปให้มันใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวบุ้มขึ้นรูปช้างไว้ให้ข้างๆนี้ข้างซ้ายของจอนะประมาณนี้ตัวเองให้มันลาดลงประมาณนี้นะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วล่ะเห็นไหมสโลปลงไปก้นเขาจะไหลลงไปอย่างนี้ใช่ไหมถากไปเรื่อยๆถากไปเรื่อยๆถากไปอีกต้องจินตนาการเอาด้วยนะจินตนาการเอาว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเก็บรายละเอียดถูกป่ะใช่ครับนี่เราก็จะเบาแรงไปด้วยนี่แหละลวดความร้อนนะใครมีวิธีอื่นก็ใช้วิธีอื่นได้ใช้มีดใช้เลื่อยนะบางคนใช้เลื่อยเนาะใช่ครับแล้วก็ค่อยๆไอ้นี่เอาแต่พี่โป๊ตใช้อันนี้เพราะว่ามันให้เคิร์ฟได้ใช่ไหมแล้วก็ชินกับมันแล้วเพราะว่าถ้าบางทีเป็นมีดหรือเป็นเลื่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้โค้งไม่ได้ อันนี้ตวัดเอาได้หน่อยมันแล้วแต่ความชำนาญเด้ออ่ะเดี๋ยวปุ้มถอยให้เห็นมั้ยมันลาดลงข้างหลังแล้วนี่ตามต่อด้านหลังได้รูปได้ทรงแล้วเนาะได้แล้วตอนนี้เป็นช่วงคอเนาะคว้านลงไปใช่ป่ะใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละใช่แต่เราต้องคว้านเข้าไปเอาสเกลมันให้ได้ปึ๊บเลยอ่ะมันไม่ใช่ปาดออกอย่างเดียวนะตัวเองมันต้องคิดตามว่าตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาออกตรงนี้คือส่วนที่มันเป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้คือส่วนที่เป็นเงาเนาะใช่เข้าไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวมาต่อตรงส่วนนั้นใจเย็นๆเด้อกราวไปเรื่อยๆเริ่มเห็นรูปทรงชัดเจนมากขึ้นแล้วเห็นป่ะตรงนี้ก็คือซอกเข้าไปตรงหลังใบหูนะเดี๋ยวหูต้องมาติดเพิ่มเนาะไม่ได้แกะจากตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้มีดละเห็นป่ะหลายๆคนก็จะแบบว่าอ้าวทำไมใช้แต่คัตเตอร์เป็นหลัก
ไม่ใช้มีดหรออ่าตรงนี้แหละที่กว้างแล้วเราสามารถใช้มีดใบเลื่อยไหนพี่โป๊ตโชว์มีดหน่อยจ้ะนี่มีดใบเลื่อยพอดีด้ามมันหลุดไปถ้าใช้อย่างนี้มันจะเจ็บมืออยู่เนาะเจ็บแต่พอดีไอ้ด้ามมันหลุดไอ้ด้ามมันหลุดแล้วเราก็ต้องใช้แล้วนางก็เลยใช้ไปอย่างนั้นนะจ๊ะตอนนี้เราจะเริ่มไหลไปที่ท้องแล้วใช่ไหมใช่เราต้องวางนอนลงถึงจะขนาดนี่เรามาร์กเส้นเอาตรงนี้ไว้ก็คือเส้นที่มันจะเริ่มช้อนลงไปข้างล่างใช่ป่ะใช่นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรใต้ท้องเรียกไม่ถูกมันจะมีพุงอะเนาะมันก็จะย้อยๆลงไปใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็ต้องแบบนะถ้ามองจากด้านนี้จะรู้สึกไหมมันจะค่อยๆสอบลงไปนะน่าจะเห็นนะน่าจะนึกได้นะไล่เคิร์ฟไล่เคิร์ฟไปเรื่อยมาถึงขากันแล้วขาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของลำตัวเนาะเดี๋ยวเราจะจบกันที่ส่วนของขานี่ก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่ตึงมากเกินไปใช้ความร้อนถาก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 แล้วเดี๋ยวก็เอามีดมาเก็บดูเหมือนง่ายนะจุดนี้เราต้องแม่นสเกลนิดนึงเวลาที่เราแม่นสเกลแล้วมันจะช่วยได้เยอะมากมันทำให้เราแบบนึกภาพออกอะนึกภาพตามได้ว่าเอานี้ออกอันนี้ออกยิ่งแบบนี้ถ้าจำอยู่ในหัวได้จะยิ่งดีเลยเนาะใช่พอพี่ปอยก็นึกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราจะดูแบบมาแน่นๆอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเข้าใจมันดีแล้วตัวเองเราก็จะได้น่ะทำไปคิดไปได้แต่ถ้าไม่แม่นเราเอาแบบมาวางใกล้ๆนะได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะตอนนี้เก็บถากถากส่วนที่เป็นเหลี่ยมๆอ่ะเนาะออกไปก่อนให้มันได้เชฟก่อนอย่างเช่นขานี้เห็นปะถากให้ได้ประมาณเนี้ยขอไปดูขาหลังหน่อยแบบนึงเห็นป่ะเนี่ยถากออกมาให้ได้รูปทรงแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเอามีดเก็บกันใช้ความร้อนเสร็จแล้วเราก็มาใช้มีดเก็บความร้อนมันแข็งเนาะเราต้องเอามีดเก็บอีกทีหนึ่งเวลาขัดก็ได้ง่ายแล้วก็ปรับเชฟละเอียดได้อีกทีหนึ่งมาดูข้างนี้ด้านนี้ปาดออกแบบนั้นนะปาดไปก็เก็บไปคิดไปตามนี้เลยเราจับเขาพลิกขึ้นมาแล้วนะจากที่เราเกาขาเมื่อกี้ถูกป่ะใช่เราก็จะได้อะไรบ้างได้ลำตัวได้ขาหน้าขาหลังใช่ไหมได้ครับเห็นป่ะเห็นรูปทรงเห็นกล้ามเนื้อเห็นอะไรแล้วท้องเขาก็จะย้อยๆหน่อยนะขาจะเป็นอย่างนี้รวมทั้งกระดูกสันหลังก็มีด้วยไอ้ตรงที่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราโป๊เก็บเนาะใช่ครับโอเคก็คลิปนี้เราเอาแค่นี้ก่อนดีไหมจะได้ไม่เยอะมากเนาะเราก็จะได้ไปดูส่วนอื่นๆในคลิปอื่นๆเดี๋ยวบุ้มแบ่งเป็นช่อๆให้ดูจะได้ติดตามกันแบบ
เนาะเป็นส่วนๆไปไม่ได้เบื่อเกินไปไม่ยืดเยื้อรุงรังนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมจ้ะพี่ป๊อดว่าไงอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใช่ค่ะสั้นๆไปดูที่ไหนคะสั้นๆไปดูใน TikTok ใช่เลยนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆกดติดตามใช่ๆๆ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 
สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ